สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่ไหนวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดหูกระทิงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับผมตรงด้านหลังนี้จะเป็นร้านกาแฟของวัดหูกระทิงนะครับไปครับเราเข้าไปดูข้างในนี่ดูทางเข้าโอ้โหทางเข้าเขาทำเป็นไม้ขัดอย่างเงี้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้ทางเข้าเขาสวยจริงๆเลยครับทำเป็นไม้เหมือนนี่เลยบรรยากาศญี่ปุ่นโอ้นี่ไงมีสะพานแล้วสะพานข้ามสะพานครับข้ามสะพานสะพานไม้โอ้คือดิตรงนี้มีควายเผือกไปดูดิไปดูดิไปดูควายเผือกตรงนี้มีข้าวด้วยนะเนี่ยใช่ตรงนี้เป็นต้นข้าวโอ้เขาทำสวยอ่ะเนี่ยควายเผือกควายสีชมพูตัวใหญ่มากเลยครับนี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะดูดิโอ้สวัสดีครับพี่ควายนี่พี่นี่ข้างบนนี้คือต้นอะไรครับองุ่นหรือเปล่าเหมือนต้นองุ่นเลยอ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเป็นซุ้มยาวไปเลยอ่ะนี่ตรงนี้มีบ่อปลาครับกับน้ำพุปลาครับหายไปไหนหมดลองดูดิตรงนี้มีรูปปั้นกระทิงด้วยเราอยู่วัดหูกระทิงก็มีรูปปั้นกระทิงโอ้นี่เขามีเป็นซุ้มครับเป็นซุ้มให้นั่งอ่ะพี่ดิเจ๋งไปเลยแขกปลานั่นสิเฮ้ยตรงนี้มีนี่ไงให้อาหารปลาครับห่อละ20ขอให้อาหารปลาครับได้ไหมมีไหมอ่ะนี่ไงมีอยู่นี่ไงห่อละ20บาทแต่ว่าเราต้องหยอดตังนะใช่เราต้องหยอดตังมาครับอาตี้มาให้อาหารปลาครับโอ้มาแล้วปลาครับโอ้เต็มเลยดิเอาให้ว้าวหูเพียบเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหอาตี้หมดแล้วเหรอครับพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวปลาอิ่มแล้วไปเราไปดูอย่างอื่นต่อครับนี่ตรงนี้มีหออะไรไม่รู้ครับลองเดินขึ้นไปดูดีกว่าไปนี่ไงเขาเขียนไว้เขาบอกว่าจุดชมวิวด้านบนไปขึ้นไปดูเฮ้ยลูกหมาจับมือกับหมาหน่อยดิจับมือจับมือไปเดินขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าครับไปเดินขึ้นอ้าวเขาไม่ให้ขึ้นเหรอประตูเขาปิดนะครับตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่น่าจะเป็นช่วงโควิดด้วยอ่ะเขาก็เลยยังไม่เปิดให้อ่ะครับพี่ดีได้ข้ามสะพานครับสะพานน้อยนี่มีชิงช้ายักษ์โอ้อย่างสูงเลยครับชิงช้าว้าพี่ดีนั่งชิงช้าชมวิวทุ่งนาครับผมโหเจ๋งไปเลยอ่ะดูดิโอ้อาตี้อาตี้นั่งกับแม่ครับแกว่งโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากเลยนี่ครับตรงนี้มีที่ถ่ายรูปเป็นกรอบเหมือนอยู่ในหน้าเพจ Facebook เลยอ่ะโอ้โหคนถูกใจต้อง 48,000 คนโหตรงนี้มีกระทิงน้อยพี่ดิขี่กระทิงน้อยอยู่ครับมีกระทิงน้อยให้ขี่ด้วยอ่ะตี้ถ่ายรูปหน่อยเอาเขาถ่ายรูปให้ครับโอ้ตรงนี้มีซุ้มให้ถ่ายรูปกระถิ่งด้วยจะเผามันไหมนี่ไงพี่ดีนี่รู้จักไหมอันนี้คืออะไรครับมีใครรู้จักบ้างครับว่าอันนี้มันคืออะไรรู้จักไหมพี่ดีรู้จักไหมคืออะไรมันคือเครื่องปั่นข้าวเนี่ยลูกเขาจะเอาข้าวใส่ไปข้างบนเนี่ยสมัยก่อนน่ะแล้วก็ปั่นด้านข้างเนี่ยข้าวมันก็จะถูกตีออกมาจากข้าวเปลือกก็จะกลายเป็นข้าวสารครับเป็นเครื่องตีข้าวอ่ะสารต่อที่พ่อทำอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะรู้จักไหมอันนี้คืออะไรถั่วไรกาไม่ใช่นี่อันนี้คืออะไรรู้จักไหมครับให้บ้านดึงใช่มันคือเกวียนเขาจะเอาวัวมาผูกตรงนี้นี่เขาจะใช้วัวอันนี้วางไว้บนหลังวัว2ตัวแล้ววัวก็จะเดินเขาก็จะบังคับให้วัวเดินเขาเรียกว่าเกวียนสมัยก่อน
ช่อันนี้หุ่นไล่กาเขาเป็นเด็กเลี้ยงควายเห็นปะ หุ่นไล่กาครับหุ่นฟางหุ่นฟางข้างในเป็นฟางข้างในเป็นฟางอันนี้เขาไปตั้งไว้ตามทุ่งนานะครับไว้ไล่กาไล่นกที่จะมากินข้าวเฮ้ยใครอ่ะ มาแอบอยู่ตรงนี้อ่ะก็เอากระถางต้นไม้มาทาหน้าพี่ดีเป็นหน้าคนอ่ะโอ้เจ๋งไปเลยอ่ะนี่เฮ้ยตรงนี้มีเสียงพระสวดด้วยครับโอ้ตรงนี้มีตลาดด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่เปิดนี่พี่ดิกังหันน้ำชัยพัฒนาแต่นี่เป็นไม้นะครับกังหันน้ำของนายหลวงร.9เป็นต้นแบบเลยหมุนไม่ได้ครับอันนี้มันเขาทำโชว์ไว้เฉยๆลูกอุ้ยปิ่นโตอะไรครับเนี่ยมันกี่ชั้นเนี่ยพี่ดีนับดิปิ่นโตนี่มีกี่ชั้นไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับดูดิโอ้โหปิ่นโตอะไรเนี่ยอย่างยาวอ่ะโอ้ยวัดหมูกระชิงไปครับผมว่าไปขอจะเอาปิ่นโตเข้าไปไหนล่ะครับนี่ครับเรากำลังจะเดินไปขึ้นสะพานตรงนี้มาแล้วครับอาร์ตี้กำลังเดินมาครับโอ้ไหนครับโอ้เขาทำเป็นสุ่มเอามาใส่หลอดไฟให้มันสวยๆนี่ไงสะพานเราจะขึ้นสะพานกันแล้วแต่ว่านี่คือว่าเราโอ้ข้างล่างนี่คือต้นข้าวต้นข้าวปะระวังตกนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเราบันไดบ้านจริงๆนะจ๊ะใช่เขาบันไดบ้านนี่แหละมาทำฮึบฮึบโอ้เห็นหมดเลยครับพี่ดิเห็นหมดทั้งร้านเลยนู่นหอคอยนั่นน่ะเสียดายมากเลยไม่ได้ขึ้นน่ะเขาปิดช่วงโควิดอ่ะปะลงมา ไหวไหมครับเดี๋ยวตกลงไปในทุ่งข้าวโอ้ไหวปะเนี่ยเดี๋ยวตกลงไปในทุ่งยาไปครับเดี๋ยวทางนี้ไปเลยสุดทางแล้วไปเริ่มมืดแล้วครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับเราเดินเที่ยวกันสนุกมากเลยใครอยากจะมาเที่ยวก็มากันได้ที่วัดหูกระทิงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรียังไงอย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่อินดี้กับน้องอาร์ตี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ที่อยากน้องเป็นที่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม